สวัสดีค่ะท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะคะวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องปลาไวอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรังค่ะซึ่งมีผู้วิจัยทั้งหมดจำนวน5ท่านนะคะซึ่ง1ก็คือดิฉันเองนะคะนางสาวเกศแก้วเทพอาเซนนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลค่ะท่านที่2ค่ะคุณอำนวยคงพรมค่ะท่านผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลค่ะท่านที่3ค่ะคุณสนธยาบุญสุขค่ะท่านผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต5สมุทรสาครค่ะท่านที่4ค่ะคุณโชคชัยเมืองสงค่ะเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานค่ะหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะสตูลค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณนวพันธ์จันมาค่ะเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญของการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อปีพ.ศ. 2559นะคะได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และพระราชกำหนดการประมงฉบับที่2พ.ศ. 2560นะคะซึ่งได้ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศและระเบียบต่างๆในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตัวเองนะคะให้นับระยะนับจากฝั่งชายฝั่งทะเลออกไปได้ไม่เกิน12ไมล์ทะเลนะคะซึ่งการกำหนดมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาทั้งข้อมูลการทำการประมงในพื้นที่และข้อมูลการและข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับปลาไวอ่อนบริเวณชายฝั่งนะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีการศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาไวอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงทั้งเชิงการที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการและออกมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความถูกต้องเหมาะสมตลอดจนหลักการป้องกันล่วงหน้านะคะในการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ 1. ศึกษาองค์ประกอบชนิดของปลาไวอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรังนะคะ 2. ศึกษาปริมาณความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาไวอ่อนค่ะ 3. ศึกษาดัชนีความหลากหลายชนิดดัชนีความสม่ำเสมอของชนิดและดัชนีความมากชนิดของปลาไวอ่อนค่ะ 4. นะคะศึกษาโครงสร้างประชาคมของปลาไวอ่อนในเชิงพื้นที่และเชิงเวลาค่ะ 5. ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในบริเวณแหล่งประมงค่ะค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะเราจะกำหนดจุดเก็บตัวอย่างจำนวน22สถานีนะคะบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรังนะคะตั้งแต่บริเวณทิศเหนือของเกาะไหนถึงบริเวณเกาะเพตรานะคะตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมและเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2559ค่ะจำนวนทั้งหมด8เที่ยวเรือนะคะและทำการเก็บปลาไวอ่อนโดยใช้ถุงลากพันต้นนะคะที่มีขนาดตา330ไมครอนค่ะโดยตัวอย่างน้ำทะเลนะคะเราจะใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพานะคะซึ่งจะวัดพารามิเตอร์ได้แก่อุณหภูมิค่ะความเค็มค่ะแล้วก็ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่ะแล้วก็ความเป็นกรดด่างนะคะซึ่งการจำแนกปลาไวอ่อนเนี่ยนะคะก็จะนำมาจำแนกในระดับวงนะคะสรุปผลการวิจัยนะคะพบองค์ประกอบชนิดของปลาไวอ่อนรวมทั้งหมดนะคะ44วงค่ะเป็นวงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน23วงค่ะแล้วก็วงที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะ21วงโดยปลาไวอ่อนที่พบมากที่สุดนะคะได้แก่วงปลาบู่ค่ะรองลงมาก็เป็นวงปลากระตักนะคะแล้วก็ปลาข้าวเม่าค่ะส่วนวงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะพบมากที่สุดก็ได้แก่วงปลากระตักค่ะแล้วก็วงปลาหลังเขียวและรองลงมาก็เป็นวงปลาสีกุลค่ะส่วนปลาไวอ่อนรวมทุกวงนะคะจะมีปริมาณเฉลี่ยนะคะเท่ากับ 155.80 ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะโดยพบทั่วแพร่กระจายทั่วทุกสถานีที่สำรวจนะคะมีปริมาณความชุกชุมและหนาแน่นที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์บริเวณรอบๆเกาะไหนนะคะแล้วก็ทิศเหนือเกาะเพตราค่ะและทิศตะวันตกเกาะทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะตะลิบงค่ะส่วนดัชนีความหลากหลายชนิดนะคะเมื่อพิจารณาตามพื้นที่มีค่าสูงสุดบริเวณทิศเหนือของเกาะไหนและมีค่าต่ำสุดนะคะบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุกรค่ะและเมื่อพิจารณาเชิงเวลานะคะมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคมและมีค่าต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
ค่ะดัชนีความสม่ำเสมอของชนิดพิจารณาตามพื้นที่นะคะมีค่าสูงสุดบริเวณทิศตะวันออกของเกาะเลี้ยงเหนือค่ะและมีค่าต่ำสุดบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุกรนะคะเมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาพบว่าความสม่ำเสมอของชนิดของปลาไวอ่อนมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็มีค่าต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนนะคะดัชนีความมากชนิดมีค่าสูงสุดบริเวณทิศตะวันออกของเกาะสุกรนะคะบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไงค่ะพิจารณาตามช่วงเวลาค่ะความมากชนิดของปลาไวอ่อนมีค่าสูงสุดในเดือนมกราคมและมีค่าต่ำสุดนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะส่วนโครงสร้างประชาคมของปลาไวอ่อนในชนพื้นที่นะคะสามารถจัดกลุ่มความคล้ายคลึงที่ระดับ50% นะคะได้3กลุ่มนะคะแล้วก็เชิงเวลาก็สามารถจัดกลุ่มระดับความคล้ายคลึงที่65%เนี่ยได้3กลุ่มเช่นกันค่ะส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมนะคะในแหล่งประมงเนี่ยมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะขอบคุณค่ะ